รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิติติขอโอกาสพระเจ้าประสงค์ทั้งหลายขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังอยู่ในลานธรรมแห่งนี้นี่ก็ดีหรือติดตามฟังทั้งบ้านเมื่อนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นศาสนาของเฮาเป็นศาสนาประจำใจมาตั้งแต่บรรพบุรุษศาสนาพุทธมีที่มาที่ไปมีวัตถุโบราณสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักเป็นฐานได้ศาสนาอื่นบ่มีหลักฐานที่แน่นอนต้นปลายสุดท้ายบ่ชัดเจนคืออย่างพระพุทธศาสนาท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาเรือนร้อยหรือว่ายกคำเว้าขึ้นไปซื่อนั่นก็เหมือนกันกับว่าเฮาดูหมิ่นดูแค้นบรรพบุรุษของเฮาเมื่อนี้เป็นวันครบรอบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมา 2,560 ปีพอดีครบมื้อนี้นั่นถือว่ามีที่มาที่ไปถ้าพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายสืบทอดเป็นบรรพบุรุษมาทั่วเสียให้คนละร้อยปีนั่นก็ถือว่าผ่านไปแล้ว25องค์องค์ที่26ก็คือพวกมโหปัจจุบันนี้นี่คือสืบทอดกันมา25รุ่นแล้ว25ชั่วอายุคนมาถึงเฮาเนี่ยอายุ560ก็ยังบ่ทันสิ้นถ้าเป็น100ปีก็ถือว่าบ่ทันสิ้นท่านรุ่นที่26หรือว่าอายุที่26นั่นคือพวกมโหถ้าเขามามองเบื้องหลานทั้งงานโยมถึงเป็นคารวาสวิสัยถ้าพระพุทธศาสนาหรือบรรพบุรุษของเฮามีที่มาที่ไปเกิดพร้อมกับพุทธกาลหรือเกิดพร้อมพุทธเจ้านับจากพุทธเจ้ารับขันธปรินิพพานไปแล้ว 2,560 ปีนั่นแสดงให้เห็นว่าเฮาบรรพบุรุษเฮานั้นผ่านพ้นมาแล้ว25ชั่วอายุคนเฮาเป็นคนที่26อายุเฮาอยู่ในเกณฑ์นี้ว่าจะเป็น30ปี20ปีหรือว่าได้ก็ตามยังบ่ทันถึง700ยังบ่ทันพ.ศ. 500 600นี่นั่นน่ะแสดงว่ามันพ.ศ. 2560ยังบ่ทันขึ้น2500 2600ก็แสดงว่า
เฮาเป็นรุ่นที่26นี่คือที่มาที่ไปสืบสายกันมาตลอดมาจึงมีที่มาที่ไปท่านพูดถึงว่าคนใจบุญบันมันมีอีหลีบ่บันคนใจบุญคนศรัทธาในพระศาสนามีอีหลีบ่หรือว่าถือทายถอดกันมาจังไดเนี่ยก็แน่นอนล่ะต้องฟังเดือดฟังสายเดือดมาในพวกมะเฮาล่ะแน่นอนถ้าว่าสั้นบ่ได้มาบ่ได้เป็นจังซี่เด้เพราะยังบรรพบุรุษเฮาต้องรับคำทายทอดจากพ่อแม่หรือว่าพระเจ้าประสงค์สืบทอดกันมาจึงมาถึงปัจจุบันนี้มันจึงมันเป็นเรื่องเลื่อนลอยถ้าคนในสิกาพระพุทธศาสนานั่นคนนั้นบ่ได้เอาบ่ได้ใส่สติปัญญาอันลึกซึ้งเข้าไปเขาก็เหมือนเขาดูถูกว่าดูหมิ่นดูแค้นว่าเขาไม่ปู่ไม่ย่ามีตามีทวดพอเขามองบ่เห็นเขามองเขาแต่ปัจจุบันเขาบ่ได้มองถึงบรรพบุรุษของเขาซึ่งปู่ย่าตาทวดมาจากไหนนี่คือสิ่งที่ต้องมองให้เห็นคันมองบ่เห็นม่วนโมนี่มันก็เปล่าประโยชน์สิไปพูดไปจาเรื่องศีลเรื่องธรรมใดนี่พุทธศาสนาในยุคที่พระพุทธเจ้าอยู่เป็นยุคที่รุ่งเรืองมากศาสนาพุ่งขึ้นสูงสว่างไสวจนมาถึงกึ่งพุทธกาลนั่นคือ 2,500 เมื่อถึงพ.ศ. 2,500 แล้วนั่นคือกึ่งพุทธกาลที่นี่พุทธศาสนาจึงเป็นขาลงเดือนขั้นเป็นนาฬิกาเขาก็เริ่มบ่ายโมงแล้วเที่ยงกลัวไปหาเที่ยงเคืองไปหาบ่ายโมงแล้วถ้าจะคิดว่ามือหนึ่ง12ชั่วโมงนาฬิกามันไปแล้วหอดบ่ายโมงแล้วนี่คือพุทธศาสนาเริ่มเที่ยงเคืองไปหาบ่ายโมงแล้วท่านในเมื่อศาสนามาถึงช่วงที่สว่างรุ่งเรืองมากเจริญมากเมื่อหลังจากนี้ไปก็คือความเสื่อมในร่องตรงมาสู่พระศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมหมดทั้งสิ้นการถือศีลถือธรรมการถือข้องวัดข้องว่าของญาติโยมของพระเจ้าประสงค์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนขวดข้างหน้าเพราะการว่างรูปแบบและแบบแผนของพุทธศาสนามานั้นมันผิดมาตลอดคือความมักง่ายความเข้าใจง่ายง่ายความมักง่ายบ่สะบ่รักษาไว้แต่ทุกคนก็มองมุมนี้เป็นมุมอับมุมมองบ่เห็นเลยว่าเอาแน่ล่ะว่าพระในจังหวัดเลยเฮานี่บ่พอแสนรูปย่อมจะบกพร่องแน่นอนแต่ว่าญาติโยมนั้นมากกว่าแสนบ่ต่ำกว่าหา600,000คนถ้าหากว่าญาติโยมหา600,000คนขอแค่84,000คนนี่ขอแค่นั้นให้คน84,000คนนี่ให้แปะส่งถ้ำของพระพุทธเจ้าไว้คนเราขอเรียกว่าคนละขันใช่แค่ 84,000 คนจำให้จำขันเดียวบางขันก็เหย้าบางขันก็สั่นแต่ให้จำอย่างที่เขาบอกว่าอมันตยายโบภิกขเวนี่ก็ถือว่าขันหนึ่งเลยคันเทวะเนี่ยมันจะพิกขโวพิกอมันตยาพิกขโวพิกขเวเนี่ยคือสังขารรูปกรรมสู่ทั้งหลายเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นเป็นไปธรรมดาท่านทั้งหลายอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือขันหนึ่งบางขันก็เหย้าได้บัดบางขันก็เหย้าบางแห่งก็พุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงใช่หรือไม่นี่ขันหนึ่ง
ภิกษุตอบว่าใช่แล้วพระเจ้าข้านี่ขันธ์หนึ่งถ่ายภิกษุหนึ่งว่าไม่มั่นใจก็ถือว่านี่คือขันธ์หนึ่งแต่ไม่เป็นภาษาบาลีไปอาจจะบ่เข้าใจแต่ถ้าให้ท่องบาลีนี่ไว้ทันสันนี่นะแค่บ่กี่บักกี่ตอนนี่ขอจัดให้เป็นคนคนจัด 84,000 คนนี่ให้รักษาไว้คนละ1ขันบดทั้งตระกูลนี่ครอบครัวนี่ให้รักษาขันนี่เด้อตัวนี้ขันนี่เด้อขันนี่แล้วก็จังหวัดนั่นก็ให้คิดคือกันเบิดทั่วประเทศบ่ให้มาถิ่มใส่พระแก่พระเจ้าพระสงฆ์องค์เน้นอย่างเดียวส่วนระเบียบของพระเน้นบัดนี้มีเจ้าของพระเฮามีอยู่ประมาณ 200,000 หรือ 300,000 ถึงมาตลอดมาแต่ก่อนก็อาจจะบ่ถึงหรือจะมากกว่านั้นก็ตามก็ให้ส่งไว้แบบนั้นให้วัดนั่นวัดนี่วัดนี่ส่งไว้10องค์5องค์ส่งไว้วัดละ2ขัน3ขันให้ใส่พระทั้งพระทั้งเน้นก็สร้างร่วมแล้ว 84,000 องค์ก็เพียงพอในการส่งพระศาสนาเพราะว่ามีอยู่แค่ 84,000 ธรรมขันธ์แล้วผู้ที่ส่งแบบนี้ไว้หน่วยงานของรัฐะจะให้เงินเบี้ยบำเหน็จรางวัลอีหยังก็สุดแท้แต่มากน้อยแล้วแต่สิพิจารณาผู้นั้นตายไปผู้นี้ขึ้นมาแทนมาส่งไว้แทนผู้นี้ตายไปผู้นี้ขึ้นมาแทนผู้นี้ตายไปให้ขึ้นมาแทนแม้นสิมีอยู่2คน3คนเฮือนนั้นมีอยู่5คน10คนก็สร้างแต่เฮือนนั้นคือเป็นผู้ส่งไว้ซึ่งธรรมขันธ์นี้พระเจ้าประสงค์กันวัดนั่นวัดนี่องค์ที่เป็นทรงไว้ก็ให้สอนลูกศิษย์ว่าเฮาเป็นผู้ทรงธรรมขันธ์นี่ไว้เด้อสืบทอดกันไปสืบทอดไปสอนกันไปพระศาสนาบ่เสื่อมลงบ่เบิดง่ายกันเป็นจังซี่แต่เมื่อเหตุการณ์ต่างๆพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่ามันเป็นไปบ่ได้คนเฮาสิบริหารผิดพระเจ้าประสงค์จะคิดผิดภาวนาผิดยังมากมายที่มันจะเกิดขึ้นตามมามากแล้วคนก็บ่สนใจบั่นถ้าเมื่อคนบ่สนใจแล้วในเมื่อศาสนาเป็นขาลงความเสื่อมต่างๆเข้าไปสู่พระศาสนาประเภทนี้ลัทธิประเภทนี้ต่างๆซึ่งมันบ่ถูกต้องตามศีลตามธรรมที่เกิดขึ้นมันเหมือนกันกับญาติโยมหน้าของญาติโยมน่ะหน้าของเฮานะญาติที่มันเกิดมีประโยชน์ก็มีให้ง่วยควายกินได้ยาที่บ่มีประโยชน์มันก็เกิดขึ้นมากกันแต่มันก็เป็นยาอยู่ในหน้าเฮาคือเก่าสิไปฉีดยาก็ตายเบิดทั้งยาดียาซัวนี่ลักษณะของไพ่พระศาสนาที่มันจะแปลกปองของศาสนาพระศาสนาเป็นแบบนั้นนี่คือมองแบบนักผู้พินิจพิจารณาแม่บ่นักภาวนาบ่ได้มองแบบการศึกษาบ่ได้มองแบบสูตรตับตำราแต่มองเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเขามาใส่เหตุในผลเขามาพินิจพิจารณามันก็จะเห็นภาพเป็นหนึ่งสั้นแต่ก่อนก็แน่นอนน่ะหน้านั้นรักษาดีเขาเฮาเป็นเขามาตรฐานบ่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เขาสู่ทงสู่ให้หน้าเฮาแต่มาถึงบัดนี้ศาสนามาขอนลงมามันบายลงไปแล้วเมื่อศาสนาบายลงไปแล้วบัดสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามานั่นมากยากแก้การจะกำจัดยากพอมันมีเสมอกันหรือมากกว่าเขาในหน้าเฮาก็ได้คันเฮาสิทีมเขามันก็สิบ่มีกินคันสิทำร้ายยาเขาก็สิตายมันเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเรื่องของศาสนาปัจจุบันนี้ญาติโยมก็เลยไปติดประเภทนี้ร้ายอย่างร้ายประการมากมายแต่ละภาคยังบ่คือกันทำเนี่ยภาคอีสานเฮาก็ไปแนวนึงภาคกลางไปแนวนึงภาคอีสานเฮานี่ก็ได้ไปถึงแต่โคราชลงไปนี่ในแต่โคราชลงไปแต่แค่บุสุรินทร์บุรีรัมย์ลงไปนี่ครับโคราชส่วนใหญ่ถ
ถ้าคนตายเขาสิบ่ให้เข้าบ้านเลยเขาถือว่าเป็นเสนียดจันไรแต่คนขันขึ้นมาพี่บ้านได้มาตรศรีที่เกศมาในพี่บ้านโอ้ยเพิ่นนี่เฮือนเพิ่นไก่เพิ่นตายอยู่เฮือนเพิ่นล่ะที่จริงบ่ได้ตายอยู่เฮือนบางคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี่ก็ตายอยู่หม่องอื่นพุ่นล่ะแต่ว่าไปเข้าไปเฮือนจังซี่นะแต่การพัฒนาเรื่องจิตใจเรื่องการทำงานประสบการณ์เหตุการณ์จริงเหล่านี้เกิดขึ้นน่ะกลุ่มคนพัฒนาคนภาคกลางเขาเหนือเขาไปก่อนเฮาเขาเดินไปก่อนเฮาแล้วเขาเจอปัญหามามากก่อนเฮาเขาจึงเอาคนที่ตายแล้วเข้าไปไว้ในวัดมันเป็นไปตะไดตะไดมากเห็นบ่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันจนกระทั่งกลายเป็นประเภทนี้ในบ้านคนเป็นประเภทนี้ในว่าถ้าคนตายนี่ชีวิตยังก็สร้างเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตาทวดก็ตามให้ถือว่าเป็นของเสนียดจันไรไปก่อนบ่ยอมให้เข้าบ้านเขาเฮือนเด็ดขาดเลยนี่ถือว่าขาดกันแล้วนะคือบ่ลมหายใจก็ขาดกันแล้วขาดจากญาติพี่น้องขาดจากลูกจากเต้าจากหลานแล้วเหลือแต่ลูกเต้าเรานั้นญาติพี่น้องจะเป็นคนเฮ็ดเอาทำเอาบ่ให้เข้าเลยบัดนี้คือมันจบแล้วบ่ลมหายใจมันขาดแล้วมันจบแล้วจบพอลมหายใจแล้วนี่คือประเพณีของที่เขาพัฒนาไปสู่จุดนั้นแต่คนอีสานเฮาบ่ได้บัดเอาไว้หั่นล่ะสาเหตุที่ไว้มันเกี่ยวเนื่องมาจากการละเล่นการละเล่นการเด่นการกินคันจะไปอยู่ในวัดกับบ่กล้าเด่นกล้ากินอย่างมากมายก็ได้บอกเขาไปวัดนี่คือความที่มันแทรกเข้ามาในเรื่องศาสนาแต่ถ้าถามทุกคนว่าศาสนาได้บัญญัติไว้บ่บ่ฮู้จักบ่ฮู้จักเพราะว่าในศาสนาบ่ได้บัญญัติไว้เพียงแต่บอกว่าถามพ่อแม่ตายก็ให้จัดการเผาแล้วก็เก็บอัฐิธาตุไว้ที่สูงไว้ที่กราบที่ไหว้แค่นั้นเองให้เคารพกราบไหว้อัฐิธาตุของบิดามารดาเท่านั้นเขียนไว้มันบ่ให้ไปถิ่มซ่าคือจังสมัยก่อนก่อนนั้นก่อนพุทธเจ้าตัดไว้นี่ก็ถิ่มซ่าเนี่ยเขาบ่เก็บอัฐิธาตุเห็นบ่เมืองพระราณสี 4,000 กว่าปีมาแล้วไฟบ่เคยหมดไฟบ่เคยดับในการเผาคนเห็นบ่คืออยู่สั่นตลอดมานี่ก่อนพุทธกาลอีกซ้ําเด้อาจสิก่อนมาอีกเป็นหมื่นปีเพิ่นก็ได้เฮาบ่ฮู้แต่เขาบอกว่ามากกว่า 4,000 ปีอาจสิก่อนพุทธกาลอาจสิก่อนนั้นเป็นหมื่นปีมากก็ได้แต่ว่าเฮาบ่ฮู้รายละเอียดตรงนั้นแต่เพิ่นกล่าวไว้แค่ว่าไม่ต่ํากว่า 4,000 ปีก่อนพุทธกาลตั้งเป็นพันปี 2,000 ปีพูดถึงความเตรียมพร้อมของเขานี่ลัทธิความสอนศาสนาความเชื่อถือของเขานี่เขาจะสอนไว้นาคิดแต่พวกว่าเฮานี่ก็น่าสิไปปฏิบัติอยู่พวกไม่ออกนะพวกผู้ออกทั้งหลายนี่บางคนถ้าเขาศึกษาด้านประวัติศาสตร์ของอินเดียเนื้อเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่โย่งกันอยู่บางคนหูว่าจะของเริ่มป่วยสิตายแล้วนี่เดินทางมาหลายร้อยกิโลเลยเพื่อสิมาตายอยู่ในน้ำคงคาเมืองพระราณสีนี่สิมาตายมองที่คนเผาคนหลายๆนี่พวกคนมีเงินมีกระตังทั้งหลายก็สิเดินทางมาหามมาแก่มามาอยู่ตรงนั้นมาถ่าตายเขาบ่ได้ย่านบ่ได้วันคือพวกบ่เฮาเด้มานอนถ้าตายมากินมาเลี้ยงกันอยู่หั่นล่ะมองถ้าตายพวกเศรษฐีเขาก็สิมีหยังอยู่ของเขาล่ะม่วนน่ะคนอยากยกแย่งใจก็ว่ากันไปตามนั้นแต่เขามาพร้อมสิตายบางคนมาถึงตรงนั้นแล้วเข้าไรดูร้านก็กลับบ้านเลยนี่ความเชื่อถือของลัทธิของเขาแล้วเขาก็เอาเงินโดยยังตู้เงินต่างๆที่เขามีเอาไว้ในกองทุนนั้นเอาไว้ให้จัดการเมื่อเขาตายแล้ว
พวกท่านใดที่เผาก็ทำหน้าที่ตัวนั้นไปโดยที่บ่ไปเกี่ยวกับพี่น้องเมื่อตายแล้วก็เผาเผาแล้วก็โยนลงน้ำแม่น้ำคงคาไปเขาบ่ได้หวาดบ่ได้หวั่นความเป็นความตายคือพวกมอเฮาเด้แต่เฮาเบิ่งประวัติศาสตร์ท่านเฮาไปศึกษาไปอินเดียเฮาต้องศึกษาเบิ่งแต่ว่าอาตมาบ่ได้ไปอินเดียนะหมู่เพิ่นหรอกแต่ว่าหักศึกษาด้านประวัติศาสตร์ของเขามาพอมันเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาก็ได้ศึกษาเข้ามาใส่เบิ่งแล้ววิเคราะห์ไปตามนั้นนั่นแสดงว่าเขาบ่ได้หวาดบ่ได้หวั่นความเจ็บความตายเลยนะก็บ่ได้สนใจหยังมากมายคนขอท่านคนหยังมากมายสิล้มสิตายมื้ออื่นมื้อเฮานี่ก็สร้างเขาบ่ได้ไปสนใจตรงนั้นขอแต่มื้อนี้เขามีกินก็พอแม่นนอนสิตายอยู่นั่นเขาก็บ่สนใจเพราะผู้ที่เทศแบบนั้นก็ทำกรรมมาถึงที่สุดแล้วกรรมที่ต่ำไปกว่านั้นบ่มีอีกแล้วนอกจากตายก็อยู่เบิ่งซั่นบางคนเฮาย่างไปประเทศอินเดียน่ะเห็นนอนอยู่นอนป่วยอยู่นี่ไอ้นอนป่วยอยู่นี่เฮาย่างไปซื้อของกลับมาไปธุระกลับมาประมาณชั่วโมงนึงหรือ2กลับมาคนนี่บ่เห็นแล้วถามเขาว่าไสตายแล้วเก็บไปแล้วพอตายปุ๊บนี่เขาสิมีคนมาเก็บด้วยเก็บไปถิ่มไปถิ่มในปราสาทพีดีเขาสิมีที่เก็บของเขาบ่ให้น่าเกลียดมากแต่ก่อนพุทธกาลนี่อาจจะบ่มีเก็บหรือสิมีเก็บก็ตามเพราะครั้งพุทธกาลตัดไว้ก็มีแล้วว่าให้มีปราสาทพีดีแล้วเอาไปถิ่มตรงนั้นไปถิ่มไว้ณปัจจุบันนี่ก็ยังมีอยู่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ที่เพิ่นไปเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่ามีแต่ว่าคนบ่ได้ไปศึกษาเบิ่งบัดบ่ได้ไปศึกษาบ่ได้ไปวิเคราะห์วิจัยเบิ่งว่ามันเป็นมาจังไงไปเบิ่งแต่แนวอื่นพุ่นบัดเบิ่งความพื้นฐานเป็นมาจังไงในการจัดสิ่งเหล่านี้ท่านในเมื่อมีแม้ถึงแต่ว่าบางตระกูลบางลัทธิบางศาสนาฮู้ว่าเจ้าของป่วยฮู้ว่าเจ้าของเฒ่าเริ่มแล้วเดิมย่างไปเดิมเดินไปพระรูปพระนั้นเดินไปเดินไปยังไปเพื่อจะตายเพื่อสิไปตายอยู่ในบริเวณที่ต้องการคือบริเวณที่เขาเผาคนที่แม่น้ำคงคาหรือเมืองพระนครศรีนี่เห็นบ่เขาเดินพร้อมสิไปสู่ความตายนี่ในจุดนี้จึงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าต้องอุบัติขึ้นอยู่เทศอินเดียเพราะประเทศอื่นบ่สามารถจะยอมรับในการเป็นการตายของคนเจ้าของได้แต่คนอินเดียเขายอมรับได้ตัวนี้ใจเขากว้างพ่อใจเขายอมรับสิ่งเหล่านี้เพียงพ่อถ้าเมื่อคนมีจิตใจยอมรับสิ่งใดเพียงพ่อได้เมื่อมีการปฏิบัติธรรมขึ้นจังบ่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติธรรมของพระเจ้าประสงค์ของใหญ่เนื้อถ้าไปวันไหนก็ม่วนมูนี่นั่นแสดงว่าเฮาบ่ถึงศาสนาบ่ถึงแก่นแท้ของศาสนาเลยเฮาก็เฮ็ดอยู่แค่เปลือกเฮานี่เฮ็ดแค่เปลือกแค่เก็ดมันซื่อๆไปผิดๆถึกๆไปเพราะปานนั้นล่ะจิตใจของพวกเฮาบ่นักแน่นด้วยเหตุผลนี่บ่นักแน่นด้วยเหตุผลคิดเป็นสั่นฝันบ่ดีก็ว่าเป็นสั่นเฮ็ดนั่นล่างนั่นล่างนี่ไปก็ว่ากันไปเติบเติบแต่บ่เอาเหตุผลเข้ามาใส่การพิจารณาไตร่ตรองนั่นบ่มีคนขาดการภาวนาคนขาดการไตร่ตรองนั่นน่ะคือขาดนักภาวนานักปฏิบัติบ่เหนืออื่นไกลเด้จึงหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้ท่านพุทธศาสนาท่านพุทธเจ้าจึงบ่ไปอุบัติขึ้นในประเทศอื่นเลยจะกี่พันองค์กี่ล้านองค์ก็สร้างต้องไปเกิดอยู่นั่นต้องไปเกิดอยู่อินเดียต้องไปตรัสรู้อยู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์บ่อื่นบ่แม่นบ่ไปในศาสนาพระเมตไตรมันจะมีขอมาคู่กันมีทั้งพระมหาจักรพรรดิแล้วก็มีทั้งพระโพธิสัตว์มาเกิด
นี่คือในหลักบาลีว่าไว้อย่างสั้นเด้เพิ่นว่ามีทั้งมหาจักรพรรดิก็อยู่ตรงนั้นเกิดขึ้นในนั้นแต่มีทั้งพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นในยุคนั้นพร้อมกันนั่นคือศาสนาพระเมตไตรที่นี่ยุคเมื่อศาสนาเป็นไปขาลงจึงเป็นยุคที่เหมือนกับพวกมะเฮาอายุเฮาขาลงคนกูมือนี่อายุ70ปี70ปี75ปีทั่วเสรีย80ปีก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าน้อยแต่ถ้าเกิดกึ่งพุทธกาลมาแล้วบ่มีถือว่าบ่มีก็แล้วกันมันหน่อยแห้งก่อนนั้นอาจจะมีอยู่ท่านมาเบิ่งพวกมาเฮาบ้านนี่ว่าเอ๊ขาล่องของพระศาสนานี่มันมีสิ่งแปลกปลอมมีสิ่งต่างๆให้เขามาแทรกมาในพระศาสนาเขามาเปรียบเทียบร่างกายสังขารของเฮาบ้านอายุ50ปีอายุ40ปี30ปีขึ้นไปนี่เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วในคนเฮานะ35ปีเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเสื่อมช่วงอายุถ้าเป็นเด็กหน่อยมันสิพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นโรคภัยไข้เจ็บบ่ใครมีนอกจากวิบากกรรมหลายอีดีจังสิเป็นถึงสั้นหาความเจ็บความป่วยบ่มีนี่มีแต่ความสงสารให้ห้าเผื่อเพื่อนไปตามนี่คืออายุเหมือนกับศาสนาขาขึ้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองบ่มีอุปสรรคบ่มีเหตุมีผิดมีภัยเหตุเพศภัยต่างๆบ่มาเข้าใกล้แต่เมื่อพระศาสนาคอยร่วงบันแน่นอนน่ะเหตุเพศภัยเข้าแทรกแซงเหมือนกันครับอายุเฮาเลื่อยจาก35ปีไปแล้วหรือ40ปีไปแล้วร่างกายเฮาจะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บความเบียดเบียนมันถ้าเฮาบ่ฮู้จักสิได้พวกเฮาสังเกตเบิ่งดูสังเกตบางคนยังเฮาก็ฮู้แม่นบ่ล่ะถ้าผู้สังเกตนี่คนอายุ30ปีถ้าย่างไปร่างกายสิงอมลงเริ่มงอมแล้วแต่ว่าเขาโมโหซื่อแล้วโมโหจากเจ้าของซื่อได้เริ่มงอมลงอายุ35ปี40ปี45ปีเริ่มงอมลงเห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดเลยยิ่งหา60 70ไปเห็นคนเห็นงอมแห้งอีหลีจะว่าที่จริงคนจะเริ่มงอมลงไปเดี๋ยวลงไปลงไปเพราะว่ามันขาดโรคของชีวิตถ้ามันบ่งอมลงมันก็มีโรคเข้ามาแทรกมันสิท่อนมันสิตัดลงโลดนั่นคือเปรียบเทียบชีวิตเฮามันก็ยังมีสิ่งที่แทรกแซงเข้ามาอยู่ในชีวิตอายุของเฮาถ้าอายุมันมากขึ้นพระศาสนาก็เส้นเดียวกันพระศาสนามันแก่ใครๆว่าศาสนานี่แก่ลงแล้วก็ลงงอมลงแทรกแซงเข้าตรงสิ่งต่างๆจะให้ตรงงามคืออย่างต้นนั้นยากตัวนั้นนี่คือขอเปรียบเทียบขออุปมาให้คนเฮาได้เข้าใจเรื่องของพระศาสนาแต่มรรคผลการปฏิบัตินั้นยังบ่สิ้นไปถ้ามีคนแนะนําทําตามก็ยังมรรคผลนี่มีอยู่คือเก่าบ่ไปไสศีลธรรมยังมั่นคงคือเก่าบ่ได้เปลี่ยนแปลงไปท่านณปัจจุบันบัดสิ่งที่มาเป็นปฏิปักษ์กับเรื่องพระศาสนามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาเริ่มแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาคุณบุตรลูกหลานเด็กๆหน่อยเขาบ่ได้อาศัยบุญด้วยบุญที่เขาเฮ็ดที่เขาสร้างมากเขามองบ่เห็นเขาเห็นแต่ความสงสารเผื่อเพื่อนของเขาไปมือนึงมือนึงแต่เขาจะเห็นกับสร้างบ่เห็นกับตามชีวิตเขาก็ต้องงอมลงเหมือนกันครับเฮานี่คือความจริงที่เฮาต้องว่าบ่ว่ายิ่งบ่ว่าใช่เด้ม่วนมื้อนี้แต่ว่าคนๆบ่มองมันบ่เห็นถ้าเฮามองเห็นก็จะเห็นว่าเออมาเปรียบเทียบชีวิตเฮามันงอมลงมีแทรกแซงเข้ามาศาสนาก็งอมลงแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างแทรกแซงเข้ามานี่คือความเป็นจริงที่เฮาต้องศึกษาให้เฮาท่านคุณบุญน่ะจึงบ่ฮู้จักเรื่องบุญบัดบุญวาสนาเฮานี่ว่ามันมีจริงบ่ถ้าคนไหนเพิ่นบอกว่า
ถ้าคนไหนบ่สนใจในพระศาสนานี่ถ้าตายจากโลกมนุษย์นี่ไปตายจากความเป็นคนนี่ไปนี่แม่นกรรมชั่วบ่ได้สร้างหลายแต่กรรมดีบุญท่านบ่ได้สร้างคนนั้นจะต้องไปเกิดอยู่เมืองที่คนไปเกิดอยู่ดินแดนที่บ่มีพุทธศาสนาไปเกิดอยู่ในดินแดนคนข่ากันรบกันข่ากันตีกันอยู่บ่เศร้ากับคนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เฮาบังนี้เฮาบ้านเมืองเฮาเฮ็ดอยู่ในเขตภาคเฮาคนกลางขวัดก็ว่ากินท่านตลอดเปลี่ยนเทียนทำพิธีมากมายไกลกองแต่อีกพวกนึงหาขาคนมั่งระเบิดหลายจุดเห็นบ่มันแตกต่างจากพวกมาเฮาว่าอย่างนี้มันแตกต่างจากพวกมาเฮาบ่พวกมาเฮาในขวัดเขาว่าบูชาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไปไหว้เขาต้องระเบิดไปบ้างไปทำลายคนเพราะหยังล่ะเพราะดินแดนนั้นมันบ่แม่นพุทธศาสนาเห็นสัตว์ด้วยม่วนบ่นี่แค่ดินแดนของเฮาบ่แม่นพุทธศาสนานั่นน่ะก็ยังเกิดปัญหาแล้วในโลกทั้งโลกมันถึงพร้อมสิระเบิดขึ้นมาแล้วอุ๊กอ่ะมันจะพร้อมสิทุขึ้นมาได้ก็ได้ถ้าบ่มีดินพุทธศาสนาคือที่มันมีพุทธศาสนาอยู่คำสอนพระเจ้านี่ยังมีไว้อยู่เขาจึงยับยั้งสร้างใจได้นั่นน่ะเมื่อเขาว่างระเบิดว่างระเบิดตรงนั้นว่างระเบิดตรงนี้นี่เขาคิดว่ามีความสุขของเขาเด้เขาสุขแค่การในการก็แต่ว่าเจ้าที่บ้านเมืองตรงน้ำกวดล่างเขาน้ำกวดล่างน้ำทำลายเขามีความสุขบ่เสียมานั่งคือพวกมาเฮาได้บ่เจ้านางฟังเสียดฟังธรรมมาเวียนเที่ยงค่ะบ่มีพ่นต้องรบดีอยู่ในป่าฝนตกแดดออกก็ต้องอยู่ในป่าในดงรบดีไปถ้าก็น้ําหูแล้วก็จับมื้อนั้นหรือถือขาถือวิสามันไปก็แล้วแต่เขาสิเป็นไปเพราะเขามีโทษติดตัวอยู่เด้นี่คือสิ่งที่เฮาต้องพินิจพิจารณาแต่โมมีผู้ใดนักวิชาการต่างๆบ่ได้คำนึงถึงเรื่องพุทธศาสนาไปนั่งคิดเอาไปไต่ไปคิดเอาไปคิดไปวาดภาพเอาแล้วก็แก้ปัญหาไปบันแต่ว่าบ่ได้มองเรื่องศีลธรรมเขาเป็นหลักใหญ่จึงเกิดปัญหาน่ะสิ่งแล้วนี่คนส่วนใหญ่ของประชากรของประเทศบ่ต้องการเลยบ่ต้องการแต่มีคนอีกกลุ่มนึงบันต้องการให้เป็นแบบนี้ไปทั่วประเทศนั่นเห็นบ่องค์กรของรัฐองค์กรต่างๆบ่เคยมองภาพว่าจะเป็นไปบ่ได้นั่นเขามองในมุมแคบของเขาหรือในกระดึกบื้อแสงก็ต้องเป็นใจน้ำกับว่าแมนจงใจที่จะให้เกิดแบบนั้นหรือที่ไหนเขากับบ่จักตัวนั้นสิ่งที่วุ่นวายขัดข้องเกิดขึ้นบ้านเมืองแตกแสลกขาดเกิดขึ้นมาโมเมนต์เดียวนี้เด้เกิดขึ้นมาโมเมนต์กรุงสุโขทัยก็ถูกเบียดเบียนมาจนแตกจนห่างนี่เห็นบ่ลพบุรีตะกอนก็รุ่งเรืองแถวเมืองระโวก็เมืองลพบุรีนั่นแหละนี่ก็ถูกทำลายการแก่งมาตั้งแต่นั้นจนสาบสูญไปก็มาจากไพ่ที่เรื่องโบมีพระศาสนานั่นเองมีคนนอกศาสนาปั่นป่วนยุย่องให้เกิดเหตุให้เป็นไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นสมัยพระเจ้าอู่ทองก็คือกันเด้ก็มีคนบ่เหลื่อมใสศาสนานี่ทำลายทุกอย่างพวกเรานั่นก็บ่กี่คนก็ไปใส่กรรมไปลำบากอยู่หุ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นไปเกิดใหม่พ่อพวกนี่เขาก็บ่ได้ทำบาปอย่างหลายแต่มัน
กรรมมันก็มีอยู่หักบ่เพราะหักได้ไปเกิดไปเกิดอยู่ในดินแดนนี้เกิดในดินแดนสงครามไปเกิดเดินเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่พุ่นในดินแดนสงครามพุ่นพวกนี้พวกที่ทำดีก้าวเจาะแผ่นดินพวกยังต่างกับกลับมาเกิดเป็นสิ่งที่ดีงามๆบื้อบ่อยากอยู่ในปัจจุบันนี้นี่คือสิ่งที่มันเป็นไปของวิบากกรรมของคนที่เปลี่ยนเพียงสั้นฉะนั้นคำสอนศาสนานี่จึงมีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดถ่ายคนมาพิสูจน์ได้ถ่ายคนเอามาเฮ็ดน้ำทำตามในทุกอย่างนะสิฮู้เห็นชัดเจนมากเลยเมื่อนมื้อนี้บ่แม่นว่าบอกไปได้ร้อยสื่อเด้เฮามาเบิ่งว่าพวกมัวเฮาบัดเขาเคยเหตุเคยใส่บาตรเคยไปจังหันบรรพบรรเพนเคยไปบัตรไปว่าเนี่ยถ้าเขาบริไปเขาเกิดความรู้สึกอย่างไรใจเขาเป็นบุญดีบ่เขาสิขาดมันขาดในสักอย่างหนึ่งด้วยมันบ่เต็มในเมื่อนั้นตั้งแต่เขาสร้างบุญมาตลอดแต่เมื่อนั้นมันบริเหตุบริธรรมมันจะขาดไปอย่างหนึ่งนั่นคือบุญที่เฮามันมีในใจเฮามันบกพร่องลงไปนี่สิอีกคนนี่กลุ่มหนึ่งบาดบ่สนใจเลยสิกินที่ท่านยังบ่ตรัสว่าศาสนาบ่เข้าบ่สนใจยังเลยนี่อันนั้นพวกนั้นก็คือคนบกพร่องอยู่แล้วบ่คิดเรื่องบาปเลยบุญยังคิดหาแต่ปากแต่ว่าก็บ่แม่นว่าสิเต็มสิอิ่มเด้บ่มีตรงนั้นหาอีร่มพร้อมพอกพุทธทาสก็บ่มีหยังคือกันแต่บ่คิดแต่บ่ง่ายว่าเคยเว้ากับพระเพิ่นไว้ว่าเพิ่นบวชมาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่1บวชมาได้10 20กว่าพรรษาได้สิกไปผู้ได้ห้ามก็บ่ฟังเสื่อว่าเจ้าของเก่งเสื่อว่าเจ้าของเลือดของประเสริฐครูบาอาจารย์ห้ามปามบ่ฟังพอไปปุ๊บมันก็ถูกบานแต่ว่าบุญกุศลเก่าเรามีมันจะได้กลับมาบวชอีกไปมีเหย่ามีเรื่อนหาได้ทรัพย์สมบัติภายนอกหาได้พอสมควรอยู่แต่ว่าบ่พอใจบานคิดเห็นคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ทำไมมันไม่อย่างตัวเฮานี่มีแต่สิตายทีมที่ซื้อว่าสันตุระวะเห็นหมู่เห็นพวกเห็นคนคนรุ่นก่อนรุ่นหลังมาตายไปถิ่มทรัพย์ชิ้นเงินทองถิ่มลูกถิ่มเมียไว้หวยเฮานี่ก็สิคือกันตัวระวะบ้านเราก็เลยขอปากับเมียว่าบ่เอามันให้โอกาสแล้วขอป๋าเนี่ยก็เห็นดีนำต่างคนก็ต่างออกไปบวชเพราะบ่มีลูกร่วมกันแม่เมียก็ไปบวชเป็นแม่ขาวเราก็เข้าสู่ภากาสาวพัดอีกครั้งที่สองอาตมาไปพอกกับเราไปเทศไปเจอกันนี่แหละแล้วก็ยินแต่คนอื่นว่าผู้นี้ว่าเป็นหลวงพ่อบุญมากแล้วก็ผมนี่ล่ะว่าสนังว่าแล้วก็ว่านั่งว่านั่งคุยนะพระธรรมก็เลยบอกหลวงตาเอ้ยมาบวชครั้งที่สองนี่ถือว่ามาให้มาแก่โตเด้อบวชครั้งที่แรกนุ่งตาแผ่จิตแผ่ใจแผ่ความอยากเจ้าของทำลายความงามความดีเจ้าของให้สลายลงไปครูบาอาจารย์ก็ดึงไว้กับบ่ฟังบวชเก่งอวดโหอวดฉลาดใช้ครูบาอาจารย์เกินไปบวชเก่งอวดฉลาดเกินไป
บ่เคารพในธรรมวินัยบ่เคารพครูบาอาจารย์บ่บ่ยาดาวบ่ฟังนั่นคือความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ชีวิตเฮาก็ออกไปทรัพย์สมบัติภายนอกหาได้แต่ทรัพย์ภายในคือศีลธรรมอันดีงามนั้นเฮาขาดตกบกพร่องไปท่านมาบวชในครั้งนี้เหมือนกับมาเกิดมาชาติใหม่อย่าให้เสียจะแก้ตัวให้มันตกจะให้มันเสียจะให้มันแพ้อีกเด้ก็เลยอธิบายให้ได้ฟังเฮามีโอกาสเด้อหลวงตาเฮามีโอกาสได้แก่โตเด้ที่นี่คฤหัสถ์บันยกตัวอย่างคฤหัสถ์ให้ฟังคฤหัสถ์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เฉพาะยิ่งคือเกิดในดินแดนพุทธศาสนานั่นให้มาแก่โตว่าให้มาแก่โตใหม่ว่าเฮาสิไปสู่ภูมิทั้งสูงหรือต่ำว่าไงว่ามีอยู่สองภูมิถ้าเปรียบเทียบกันภูมิหนึ่งห่อนภูมิหนึ่งเย็นภูมิห่อนนั่นคือนรกภูมิเย็นหนึ่งคือสวรรค์ให้เฮาเลือกเอาว่าเฮาจะไปภูมิใดมาแต่ก่อนนั่นเฮามานั่นอาจสิไปอยู่ภูมิห่อนมาแล้วก็ได้หรืออาจสิไปอยู่ภูมิเย็นมาแล้วก็ได้แต่ส่วนใหญ่พวกมัวเฮานั่นจะผ่านภูมิห่อนมาซะส่วนใหญ่บ่ได้ผ่านภูมิเย็นมาเด้จะผ่านภูมิห่อนมามากกว่าภูมิเย็นท่านมาเกิดพบพุทธศาสนานั่นนั่นคือเป็นกันกองมาแล้วว่าคนๆ นี่ต้องมาเกิดในพุทธศาสท่านพุทธศาสนาในช่วง 5,000 ปีนี้ให้เกิดมาหลังพุทธกาลไปแล้วพุทธเจ้าเสด็จขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติศาสนาไว้ 5,000 ปีเนี่ยคัดหาคนให้มีบุญให้มาเกิดมีคนบุญสำเร็จส่วนหนึ่งบาปได้ส่วนหนึ่งก็ตามให้มาเกิดเพื่อที่จะมาแก่ตัวเพราะเขาเคยอยู่โรคห่อนมาแล้วนั่นก็หมายถึงนรกเรื่องหมอนรกกันเองแต่แห่งก็มาแก่โตถ้าแก่โตได้บ่ผิดบ่พลาดก็ต้องไปสู่ภูมิเย็นนั่นคือสวรรค์แต่ถ้าแก่บ่ตกยังมาหลงไหลอยู่พวกนี้ก็ต้องกลับไปสู่ภูมิห่อนคือเก่าภูมิห่อนมันเป็นยังไงภูมิห่อนของนรกของตรงที่คุณเบาทั้งหลายทั้งปวงที่เบาถึงนี่บ่มีเวลาเย็นเว้นไว้แต่พระอรหันต์เจ้าลงไปแผ่เมตตาหรือญาติพี่น้องแผ่เมตตาเนื่องไปถึงความเย็นนั้นจะระงับลงได้ชั่วคราวความห่อนนั้นจะระงับไปชั่วคราวความเย็นจะเกิดไม่ได้ชั่วคราวแต่มันบ่บ่อยนักฉะนั้นเพิ่นจะบอกว่าค่ำตรวจน้ำนั้นเพิ่นจึงให้หยาดน้ำลงพื้นดินถ้าบ่หยาดน้ำลงพื้นดินนี่บ่ไปเทใส่ดินไว้นี่จะไปบ่ฮอดพุ่มฮอนหมายถึงว่าน้ำที่เฮาหยาดไปคนทั่วโลกหรือว่าคนพุทธศาสนาหยาดน้ำลงไปน่ะหมายถึงเอาความเย็นเข้าไปสู่บรรเทาความฮอนของโลกกันของพุ่มนรกนั่นเองจิตใจคนที่เยือกเย็นด้วยศีลธรรมจะไปบันดาลให้ภูมิความห่อนนั้นลดลงเพราะให้สัตว์โลกนั้นสบายบ้างแต่ว่าถ้ามันไปบ่ถึงก็สิมีแต่ความห่อนอยู่ตลอดแต่ถ้าไปถามยมพบาลบัดเขาก็บอกว่ามันก็ไปได้เป็นบางจุดจุดไหนที่มีคนบาปหลายกรรมหนักโทษหนักมันก็ไปบ่ฮอดความเย็นไปบ่ฮอดเหมือนกันครับฝนตกบางสือพุ่งความเย็นมันก็อยู่ในเขตบางสือพุ่งมันก็บ่ไปฮอดหน้ากลางบ่ไปฮอดลาวังบ่ไปฮอดหนองบัวลำพูเด้มันก็สิเย็นอยู่เขตบางสือพุ่งไปหาเอราวัณนี้อัตตสมีมันหั่นน่ะท่านนี่ก็สิไปหาผู้หลวงไปหาผู้เรือนี่นี่ความเย็นที่มันตกอยู่บางสือพุ่งความเย็นมันแผ่กระจายไปทั้ง4ทิศหรือ8ทิศก็ตามมันก็ไปได้แค่นั้นเองรัศมีในการแผ่เมตตาธรรมของพวกเฮาและท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันมันก็แพ้ไปได้กำลังของเฮาท่านเองสิไปถึงญาติเฮาสิไปตกอยู่ในภูมิร้อนจริงๆย่อมไปไม่ถึงเพราะมันเหนือกำลังเฮานี่ก็ต้องอาศัยกำลังของพระเจ้าพระสงฆ์
ท่านการทำบุญเพื่อจะเลือกให้ทำบุญกับพระที่พึ่งปฏิบัติดีกับญาติโยมที่มีศีลธรรมด้วยกันจึงจะทำให้ไอความเย็นนั้นไปถึงญาติหรือเปรตญาติที่ตกอยู่ในความเร่าร้อนเพื่อให้บรรเทาความทุกข์ร้อนลงไปบ้างถ้าไปทำบุญกับพระที่ศีลบ่ดีญาติโยมขี้เหล่าเมาอยากก็เปล่าประโยชน์ความร้อนนั่นก็เล่าร้อนเหมือนเดิมไม่มีการลดไม่ได้เสียเงินทรัพย์สินมากมายก็ตามความเล่าร้อนไม่ลดไปจากหมอห่อนเหนื่อยพออย่างเพราะทำบุญไม่ถูกที่การทำบุญนั่นคือการดับความร้อนจากใจดับความร้อนให้สัตว์นรกนี่บอกถึงภาษาธรรมะค่อนข้างจะซับสนได้นี่เห็นบ่แต่มันก็มาใส่กับญาติโยมเฮ็ดบุญในท่านคู่มือนี่ได้นี่เห็นบ่ม่วนนี่แต่การที่พระเพิ่นพาสวดแผ่เมตตานี่สวดแผ่เมตตาหังสุขิโตโหมิกดิตรวจน้ำมาตั้งแต่อิมินาปุญญากรรมก็คือการตรวจระงับความร้อนให้แก่สรรพสัตว์หรือสัตว์นรกทั้งหลายแม้แต่บ้านเมืองเฮาก็ยังได้รับอานิสงส์นะกันสิเว้ากันจริงๆแต่พระกูเหมือนมันเห็ดบ่บานบ่เคยมีเด้เฮาไปเห็นแต่วัดสิวหลวงเฮ็ดบ้านน้อยใหญ่เฮ็ดวัดป่าเอราวัณเฮ็ดวัดธรรมใหญ่เฮ็ดเฮ็ดตัวนี้แต่นั่นคือจำนวนหน่อยบางวัดส่วนใหญ่ไม่ได้สวดมนต์ถวัดไม่ได้แผ่เมตตาไปตามกระแสโลกเสียส่วนใหญ่พระเรานี่ตายไปก็ต้องนรกไหนก็จะมาบอกไหนคันได้เบิ่งกันจริงๆนะแต่มันเสียดายเว้ยเสียดายพระบ่เสื่อโยมก็บ่เสื่อซะส่วนใหญ่พอเขาบ่เห็นความสามารถบ่เพียงพอบ่เสื่อพระพุทธเจ้าอีหลีนะก็มันบ่เสื่อครูบาอาจารย์อีหลีถ้าเสื่อพระพุทธเจ้าอีหลีเสื่อครูบาอาจารย์นี่เฮ็ดจริงทำจริงเบิ่งนี่ห่วยคันไม่ไปเห็นแล้วนี่บ่อยากทำสวดจักมิตรพุแล้วเนี่ยชีวิตที่เกิดมาเป็นคนนี่มันให้มาแก่ตัวนี่มันหน่อยมากเวลาที่มีอยู่แค่บ่ถึง100ปีนี่มันหน่อยสำหรับเฮาสิแก่ญาติมันบ่ญาติมันบ่วิทย์ญาติมันบ่พรมญาติมันบ่หม่นญาติมันบ่พ้นตรงนั้นไปแต่ถ้าตั้งใจพึ่งปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็บ่ได้วันตัวนั้นเพราะกำลังศีลเฮาพร้อมกำลังท่านเฮาพร้อมแล้วกำลังสมาธิกำลังปัญญาเฮาพร้อมมันก็บ่ได้ไปสุดจะท่านพุทธเจ้าจึงเอาท่านมาไว้เฮาสร้างท่านสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อยังเพื่อที่จะก้าวให้มันพ้นความเร่าร้อนของโลกใบนั้นไปหรือว่าภูมิของนรกนั่นเองจะขามไปถึงภูมิทั้ง3ทั้ง4สเดชันเปลี่ยนสุกายสันนกเฮาสิขามตัวนั้นไปเด้อสิไปอยู่ภูมิความเย็นภูมิความเย็นตัวนี้มันจักปีไม่ออกเฮาสิได้เกิดมาอีกบ้านเฮาอยู่คู่มื้อนี้โลกมนุษย์นี่มีความสุขบ้างทุกข์บ้างเข้าคั่วกันไปเฮาอยู่แค่60 70ปี80ปีถือว่าสหัสสกันเด้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากมายบางคนเป็นอัมพาตบางคนเป็นง่อยเป็นเปียกเป็นสารพัดสิเป็นกระทือว่าทรมานหนักในโยมแม่นบ่ทรมานมากแต่ถ้าเฮาสร้างกุ้งอ้ามคู่นี้ไว้ได้ไปสู่สุคติภพซึ่งมีอายุยืนนับบ่ถ้วนอาตมาว่ามันก็ดีกว่าอยู่ได้ล่ะคิดว่าเด้ดีกว่าเฮาสิไปตกนรกซึ่งมีความเร่าร้อนหรือมากทรมานสหัสกันมากกว่าเฮาเป็นมนุษย์อีกหลายท่านๆเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานถ้าเดชานบางจำพวกเขาก็ดีอย่างหนึ่งว่าเขาเกิดมา70,000 100,000 เดือนหนึ่งสองเดือนเขาตายปีสองปีเขาตายหรือ10 ปีเขาตายแต่มนุษย์มันโมแมนไปมันอยู่มาเป็นหลายสิบปีจึงมาตายถ้าไปถามเบื้องบ้านคนก็เป็นหนึ่งสั้นเขาก็บ่อยากตายบ่คือคนอินเดียที่อาตมาบอกมาเถอะเขาไหนไม่ได้เขาจะเดินทางไปสู่หม่องตายไปเบื้องคนใบคนพิการคนหน่อยคนเปียบมาถามเด็กตายไม่อยากตายได้บ้านนี่คือความเข้าใจผิดนี่คือการสอนศาสนายังบ่ถึงคนเหล่านั้นเลยแต่พวกมาเฮาก็ร้องเบิ่งนี่อันนั้นก็แต่เขาว่าไปตายซาเถอะนี่เครียดได้แม่นบ่แม่นที่จริงมันถูกเด้นั่นน่ะแต่มันบ่ถูกใจเฮาบ่ถูกความคิดเฮาแม่นบ่
ถือความเป็นจริงแต่ไม่ถูกใจเราก็วังเซนส่วนแรกก็ไปตายซะเนี่ยมันบ่เครียดนางงามนางง้อได้แม่นบ่ที่จริงมันถูกครั้งบ่ตายเฮากลับมาได้แม่นบ่ก็ได้เฮาไปตายครั้งบ่ตายกลับมาได้เห็นจักตายบ่ตายเครียดไปก่อนรอดนี่ผิดเด้ออาตมาว่านี่นี่คือปัญญาเฮามันบ่มีคันก็วังซันฮะว่าเขาบ่เหยียดหยามบ่ให้ร้ายป้ายสีด้วยที่จริงเขาเว้าถูกหมู่ภาษาธรรมะถูกต้องด้วยนะกันตัวนั้นก็ไปตายซะอย่าหาได้ก็ไปตายซะนั่นเออถึกนี่ก็บางมันก็ร้องรับบ่ได้มันถูกต้องแต่ไม่ถูกใจจะได้รับร้องบ่ได้ม่วนบ่รับบ่ได้ยิ่งแต่เป็นผัวเมียเว้านี่แห่งคักเลยแน่นั่นล่ามปามใหญ่เลยคันผัวเว้าแบบนั้นเมียเว้าแบบนั้นนี่ล่ามปามเลยเนาะร้องเบิ่งก็ได้แม่คันบ่เสือเว้าเด่นร้องเบิ่งเด้อบ่เสือหาที่ว่าเหมาะก็เว้าโดดบอกกับผัวบอกกับเมียเฮาว่าเดินก็ซั่วได้ก็ไปตายซะดีได้ก็ไปตายซะเจ้าห่วยเนี่ยบ่ได้กินข้าวกันอยู่หลายมื้ออยู่ได้หั่นน่ะคือมันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจนั่นแหละคันเว้าถ้ามาก็อ้าวคําดีกูนี่เพิ่นคือบ่เว้าจังซี่น่ะที่จริงดีกว่านี่ก็มีแต่มันบอกบ่ทันคนจะหายมันเกิดก็ได้บอกไปถ้าพูดถึงคนมีปัญญาบ่ก็เออมันแม่นตัวคนเฮานี่มันก็ไปตายเกิดมาเกิดเพื่อตายไปใส่เกิดเพื่อตายมันบ่ตายกลับมาคือเก่ากินเกิดเพื่อตายมันบ่ตายกลับมากินอีกคือเก่ามาวัดนี่ก็มาเพื่อตายมันบ่ตายก็กลับมาวัดอีกคือเก่าไปเฮือนเกิดเพื่อตายบ่ตายก็กลับเฮือนอีกคือเก่าแม่นบ่แม่นนี่ภาษาธรรมะนี่จะไปวัดก็ไปตายบ่ตายกลับมาไปสวนก็ไปตายบ่ตายกลับมาไปนอนนอนบ่ตายบ่ตายกลับขึ้นมาอีกนี่คือความจริงเห็นบ่ถ้ามองสิมันจะเห็นความจริงเนี่ยว่าหันนั่งอยู่ใส่กระสังนั่งท่าตายบ่ตายเคลื่อนไปไปยืนใส่กระสังบ่ตายก็ยืนไปมันย่างไปใส่กระสังบ่ตายก็ย่างไปนี่คือความจริงว่าเฮ็ดกระสังเฮาสิไปสู่ความตายบ่ทุกอย่างแต่ว่าใจเฮามันบ่ยอมรับท่านประเทศอินเดียคนนี่ศาสนาบางกลุ่มบางละเขาพร้อมที่จะเฮ็ดเป็นซั่นได้เขาพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่สิไปส่งพ่อส่งแม่ส่งพี่ส่งน้องเขาไปสู่ความตายได้ยังสง่าพาเผยพอเขาก็ต้องเป็นสันคือกันแต่เขาบ่โกรธบ่เครียดให้กันเนี่ยมีแต่ชักส่วนอวนตานให้กันไปเนี่ยไปเด้อเขาไปตายพุ่นไปตายพี่เห็นไปตายพุ่นในบุญไปตายพุ่นในไปสวรรค์เขาบอกกันเอาความสวรรค์เอาความเป็นบุญมากเกี่ยกรอบให้คนไปให้บ่ให้วันไว้แต่ความตายเขาให้เห็นเป็นธรรมนะแสดงคำสวดที่เขาสวดว่ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมมีความแก่เป็นธรรมมีความแต่เป็นธรรมจึงเป็นคำพูดของคนอินเดียบอกมาแต่นั่นล้มนั่นแล้วแต่พระเจ้าเพิ่งเห็นมาไม่เป็นประโยชน์จริงก็มาเตือนพระเตือนเนี่ยเตือนญาติโยมทั้งหลายนั่นเองพอคนของเขาบริวันไหวในสิ่งเหล่านี้จึงมันแตกต่างกับพวกมูเฮาบ้านฉะนั้นเขาต้องมาเบิ่งว่าเออเหตุผลมันมีมันร่วงโตไปได้ท่านคำสอนของศาสนาเขานั้นจึงเอาเหตุได้ผลเป็นที่ตั้งบ่ให้เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งบ่ให้ความคิดเป็นที่ตั้งบ่ให้ยังต่างให้เอาเหตุได้ผลอันไหนก็ตามทำนี่เหตุมีผลมันได้โตมันนั่นใช่ไหมหาเหตุหาผลคันขาดเหตุขาดผลบ่แม่นคำสอนพระพุทธเจ้าเลยเป็นอย่างอื่นทันทีเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วน่ะเห็นบ่คำสอนพระพุทธเจ้าคือพวกมูเฮานี่ก็สร้างเหตุดีมันแม่นเฮาบ่ได้หยังก็สร้างถือเฮาบ่ได้บำเพ็ญบ่ได้บำเพ็ญบุญเพราะเฮามาแก่โตแม่วมาแก่โตว่าอดีตการที่ผ่านมาเฮาบ่เข้าใจปัจจุบันเฮาเข้าใจอนาคตเฮาก็บ่เข้าใจอีกถ้ามาแก้ไขพุทธเจ้าให้แก้ไขปัจจุบันนั้นถูกแล้วดูเฮาเกิดมาบ่หังบ่มีก็แสดงว่าเฮาสร้างมาแต่ปางก่อนมันบ่หลายท่านเห็นบ่นี่คือเหตุมันเด้บุพะเหตุบุพะคือเบื้องต้นเหตุเบื้องต้นนั่นคือการสร้างมาบ่เพียงพอจึงมาหอดมือนี่จึงได้ซ้ำนี่อนาคต
ปัจจุบันนี่ถ้าเฮาบ่สร้างหยังให้มากขึ้นอนาคตเฮาก็ร่อยรอลงคือเก่าซ้ำนี่ล่ะบ่เกินนี่ไปเกินไปนิดๆน้อยๆท่านเองเพราะเหตุปัจจุบันมันไม่เพียงพอนี่เฮามองเบิ่งแบบซับภายนอกซับภายในเด้นี่ให้สิเห็นชัดเด้นี่คือหลักธรรมที่เฮาให้มองให้เห็นฉะนั้นอย่าไปเสื่อมมงคลถึงการทำบุญเพิ่นจึงห้ามเฮาอย่าทำบุญนอกพระศาสนาเพราะทำบุญนอกพระศาสนาบ่เกิดประโยชน์เลยแต่คนส่วนใหญ่ทำบุญนอกพระศาสนาทำบุญนอกคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าคนเลยเป็นอย่างสั้นเด้ฉะนั้นคนจึงบ่สมปรารถนาเพราะทำบุญนอกพระศาสนาบางคนก็ไปหาทำบุญไปพุ่นละมองถึงมุ้ยพระเจ้าประสงค์ก็ไปเฮ็ดไปกราบไปไหว้ไปวอนวอนพุ่นโมเมนต์ทางก็ไปเฮ็ดไปทำนั่นคือทำบุญนอกพระศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาเขาก็ไปเฮ็ดไปทำมีการมีงานนี่ก็ตามเอาเขาไปใส่ของมึนเมาต่างๆกี่เด่นกี่อย่างต่างเขาขนเขาไปใส่ด้วยเพราะอย่างเพราะเราทำบุญนอกพระศาสนาคิดว่ามันนั่นเป็นบุญเขาก็เฮ็ดไปทำไปสันโอกาสเขาสิได้แก่ตัวมันมีบ่นี่แหละเขามาแก่ตัวได้เนี่ยมาเฮ็ดมาฝึกปฏิบัติทำเนี่ยมาแก่ตัวก็ครับเขาสิแก่ตัวบ่ขันมาวัดก็อยากนอนอยู่บ้านก็อยากนอนนั่นน่ะเขาขี้ได้เห็นบ่โอกาสจะได้เดินยังกรมนั่งสมาธิทำความเพียรเพื่อขึ้นตัวแจงเฮากลับเป็นเรื่องนอนเด่นมันเป็นเรื่องที่ไกลความจริงของมเฮาในมวลมันนี่เป็นการปฏิบัติทำแต่ว่าการเฮาได้เฮ็ดได้ทำนี่ก็ถือว่าได้สั่งเฮาได้บำเพ็ญนี่สิแก่โตตกบ่ตกมันอยู่แต่เพราะว่ากรรมชั่วที่เราทำนั้นมากหรือน้อยเฮาต้องเบิ่งตัวนี้เด้ถ้าบ่ได้ทำกรรมซวยยังมากมันก็บ่วันบ่ไหวได้ไม่ออกก็เสื้ออยู่แล้วมันมีแต่ความดีเข้ามาใส่ความดีเข้ามาใส่มันอย่างเก่าไปเท่าก็ตามมันจะมีแต่ความดีสิรับสินอนมีแต่ความดีเฮ็ดหยังก็ตามมันบ่มีกรรมมาแต่ต้องในปัจจุบันชาติเรามองไม่เห็นกรรมแต่นานกรรมที่ทำในอดีตชาติมาเฮาบ่ฮู้แต่ว่าเฮานั่นฉะนั้นการสร้างนามทำบุญยังก็ตามเดี๋ยวนี้เครื่องก็ไม่ออกปลูกของเป็นเบียบเทียบพระก็ตามโยมก็ตามไผก็สร้างคือกันก็เฮาปลูกกกใหม่เด้อเนี่ยแน่นอนน่ะตอนที่เฮาปลูกกกใหม่นี่คนอื่นบ่เห็นนํามีแต่เฮาเห็นผู้เดียวการทําบุญก็เช่นเดียวกันเฮาทําบุญนี่คนอื่นบ่เห็นหรอกเฮาเห็นน่ะมันเป็นบุญของเฮาทําเป็นคนเดียวต่อเมื่อปลูกต้นไม้มันใหญ่บั่นมันใหญ่ได้กินหมากกินผลแล้วได้อยู่ห่มอยู่เงาแล้วเขาจึงเห็นคุณค่าของเฮาผู้ปลูกแต่ว่าเฮาตายไปแล้วเฮาตายไปแล้วคุณค่าของต้นไม้ต้นนั้นก็ยังออกดอกออกผลให้คนกินหมากกินหน่วยอยู่ท่านการที่เฮาสร้างงามความดีบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมให้แก่ครอบครัวหรือตัวของกตาก็เหมือนกับเฮาปลูกต้นบุญไว้ให้ลูกให้หลานเขาได้เพิ่งบุญเฮาเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะสามารถรักษาต้นบุญที่เฮาปลูกไว้ให้เขาได้หรือไม่มันขึ้นอยู่ความสามารถของเขาถ้าเขามีความสามารถเขาก็รักษาต้นบุญนั้นต่อไปเขาก็ร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวเขาไปแต่เขาบ่รักษาต้นบุญก็บาปจะเกิดขึ้นแก่เขาในทันทีคือกันเพราะเขาบ่สามารถรักษาต้นบุญไม่ได้และบ่ปลูกต้นบุญนั้นต่อไปท่านพระเจ้าประสงค์องค์หนึ่งนี่ที่มาญาณโยมได้เพิงผ้าอาศัยได้มากราบมาไหว้มาฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นท่านปลูกต้นบุญมาก่อนเฮาหลายแล้วเพิ่นจึงสามารถเอาต้นบุญมาเอาหนอดบุญเอาหมากบุญหน่วยผลบุญมาแจกมาท่านให้เฮาได้กินได้ใส่หรือได้ยินได้ฟังได้แต่ตอนเพิ่นปลูกเฮาบ่ฮู้เฮาบ่เห็นแต่เมื่อมันเป็นดอกเป็นผลแล้วเฮาจึงเห็นนี่คือขอเปรียบเทียบให้ฟังเห็นบ่ฉะนั้นต้นบุญจึงเป็นเรื่องสำคัญท่านบุญมันมีจริงอยู่แต่ว่าเฮาบ่จะเฮ็ดจักเอาทำเอาสิซื้อต้องปลูกต้นบุญไว้ที่พวกเฮาแม่นเฮาบ่ได้หยังก็สร้างไม่ออกขอให้เฮาได้ปลูกต้นบุญไว้
พื่อจะได้ไปอาศัยไปทั้งนาในลูกหลานเกิดมาตัวเขาเองหมุนเวียนเกิดมาเองกันบางคนเกิดมาเป็นพันปีตายมาเป็นพันปีเนี่ยไปเสวยทุกข์อยู่เป็นพันปีก็มีไปเสวยสุขอยู่เป็นพันปีก็มีแล้วก็ต้องตายมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานเสื้อสายเจ้าของคือเก่าเพราะยังน่ะเพราะปลูกต้นบุญไว้บุญวาสนาเฮาให้เกิดมาเป็นคนอีกก็ได้มาเกิดในตระกูลบางครั้งก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ตระกูลอื่นก็มีเพราะตระกูลอื่นดีกว่าตระกูลเก่าบุญกุศลที่สร้างมามันดีกว่าเก่าต้องไปเกิดในตระกูลใหม่ที่ดีกว่าตระกูลเก่าบางคนตระกูลเก่าเขาดีกินท่านมาต่อยมีสินท่ามหางมีเนี่ยต่อบุญกุศลที่สั่งก็สมกับตระกูลเก่าก็จะมาเกิดในตระกูลเก่าแต่มันล่วงเลยผ่านมาเป็นพันปีได้ก็สืบสายมาจากของเฮาคือเก่านี่เห็นบ่แม่เกษตรติ๋วเนี่ยทางพวกเนี้ยไปดีบันอีกร้อยปีพันเป็นหลังเท่าเป็นอย่างนั้นมันมีต้นบุญอยู่นี่เนี่ยก่อนมันก็มาเกิดของเก่าด้วยเป็นบ่สร้างกุศลได้ลูกหลานสร้างกุศลต่อไปเรื่อยเข้าตายไปเป็นพันปีน่ะไปเสวยสุขไปเสวยนั่นก็ให้เกิดมาเป็นเพื่อที่จะมาการกลับมาเกิดนั้นคือการมาบำเพ็ญสร้างบุญบารมีให้ต่อไปเพื่อที่จะให้พ้นไปจากความทุกข์ร้อนนั่นเองบ่เป็นเรื่องอื่นไกลได้ม่วนมื้อนี้อ้าว1ชั่วโมงแล้วเต็มแล้ว นี่เห็นบ่พากันปลูกต้นบุญไว้เด้อบาดมาเฮ็ดนี่คือปลูกต้นแต่บ่ได้ปลูกแล้วก็สร้างให้มาปลูกวันวิสาขามาปลูกวันพระเพิ่น14 35ค่ําก็ดีเราปลูกต้นบุญไว้เพื่อยังเพื่อให้ลูกหลานท่านได้เพิ่งบุญไปทั้งหน้ามีเรื่องอีกเยอะแยะจะอธิบายทํามาให้ฟังแต่เอาละเวลาสํานิสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ